ให้ชุมชนริมน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองมีความเป็นอยู่ที่สุขใจและสมบูรณ์การประปานครหลวงจึงได้จับมือกับ UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยสานต่อโครงการรวมใจรักน้ำโดยให้การสนับสนุนเงินทุนกว่า40ล้านบาทเพื่อให้ชาวชุมชนนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำดินและป่าไม้ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนท้องถิ่นเบื้องต้นการประปานครหลวงได้เข้าช่วยมาแล้ว6ชุมชนและจะขยายผลไปอีกปีละ5ชุมชนนอกจากการสร้างพลังชุมชนตามลุ่มน้ำต่างๆแล้วการประปานครหลวงยังได้ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำปลายท่อเพื่อสานต่อแนวความคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยจัดกิจกรรมสอนน้องเรื่องน้ำให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำวันนี้การประปานครหลวงได้จัดโครงการสอนน้องรักน้ำขึ้นเป็นโครงการที่ได้เชิญนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาเยี่ยมเยียนกระบวนการผลิตน้ำของการประปานครหลวงโดยเฉพาะที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนณที่นี้นะครับน้องๆที่มาชมกระบวนการผลิตน้ำก็ได้เห็นถึงความยุ่งยากความซับซ้อนในการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนที่เป็นภารกิจของการประปานครหลวงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจก็คือว่าน้องๆเมื่อกลับไปเนี่ยก็จะได้ช่วยกันดูแลการใช้น้ำให้รู้คุณค่าในหมู่ของเพื่อนนักเรียนเองต่อผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วก็เป็นเยาวชนที่จะปลูกฝังในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลในระยะยาวในอนาคตการเรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าจะเป็นฐานความคิดที่ดีต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งการประปานครหลวงได้นำเด็กนักเรียนจากหลายพื้นที่เข้ามาเรียนรู้มาดูกระบวนการผลิตน้ำประปาตามโครงการสอนน้องเรื่องน้ำที่ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริโภคจะเข้าใจถึงการทำน้ำดิบให้เป็นน้ำประปาที่สะอาดสามารถดื่มได้และนำไปบอกต่อรณรงค์ให้คนในครอบครัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมกันรักษาแหล่งน้ำให้ปลอดภัยจากน้ำเสียมือต่อมือชุมชนต่อชุมชนย่อมมีผลที่ดีต่อเนื่องกันซึ่งการประปานครหลวงก็พร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไป